ททท.จับมือหอการค้าไทยผลักดันโครงการพักไทยรวมใจไทยไม่ทิ้งกันส่งเสริมการกินเที่ยวใช้ของไทยพลิกฟื้นเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME คาดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบหลักแสนล้านบาทภายใน6เดือนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.พร้อมด้วยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพักไทยรวมใจไทยไม่ทิ้งกันในวันที่21มิถุนายนที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีลงนามซึ่งภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวที่ซบเซาลงอันมีผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19โดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการรายย่อยที่ทยอยปิดตัวลงมีผู้ตกงานและรายได้ลดลงกว่าร้อยละ 80-90 กระทรวงจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการอาทิมาตรการการเยียวยาแนวทางการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามนโยบายการเปิดประเทศในวันที่1กรกฎาคม2564ที่จะถึงนี้โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบแล้วสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันแต่ต้องพำนักในที่พักหรือโรงแรมที่ได้รับรองมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัยเท่านั้นรวมถึงสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ปลอดภัยและผ่านการรับรองแล้วสำหรับโครงการฮักไทยก็จะเริ่มนำร่องแห่งแรกคือที่จังหวัดภูเก็ตส่วนในจังหวัดอื่นๆนั้นหากมีความพร้อมก็จะมีการประชาสัมพันธ์เปิดให้นักท่องเที่ยวต่อไปจังหวัดแรกที่เราจะทำการเปิดก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเปิดที่สมุยพังงานเต่าในประมาณวันที่15กรกฎาคมส่วนกระบี่ก็ที่พีๆไร่เลเกาะไหนพังงาก็ที่เกาะพยาวน้อยยาวใหญ่แล้วก็เขาหลักเราคงจะเปิดในช่วงประมาณวันที่1สิงหาหลังจากนั้นเราก็คงจะไปดูที่ว่าจังหวัดที่มีความพร้อมจริงๆมีจังหวัดอะไรบ้างวันที่1ตุลาคมเราจะมีจังหวัดนำร่องที่เที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวเลยก็คือ10จังหวัดแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงเราจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในจังหวัดนั้นๆได้รับวัคซีนไปแล้ว 70% และสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการทุกประเภทต้องได้รับวัคซีน 100% ด้านนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางททท.ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยที่จะสามารถต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ซึ่งไม่ได้ตั้งเป้าแค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ให้ความสำคัญเช่นกันโดยหากพื้นที่ท่องเที่ยวใดที่มีความพร้อมเมื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถท่องเที่ยวได้ก็จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายจากการกินเที่ยวใช้ภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยทางททท.จะสนับสนุนการตลาดการประชาสัมพันธ์วางแผนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแบรนด์ Amazing Thailand เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงการให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากที่สุดสำหรับโครงการฮักไทยก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศบนแนวคิดก็คือฮักกินฮักเที่ยวฮักใช้นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นรถแบบในการเปิดประเทศนะครับเราหวังว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจแล้วก็ทำให้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับขณะที่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าหอการค้าไทยในฐานะสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมและเตรียมจัดโปรโมชั่นส่วนลดทั้งสินค้าและบริการอย่างไรก็ตามโครงการฮักไทยฮักภูเก็ตก็จะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม2564นี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศมุ่งเน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและจะเพิ่มโอกาสการสร้างงานและจ้างงานอันจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยพลิกฟื้นคืนมาอีกครั้ง